นักเตะตราด FC ขับแจ๊สป้ายแดงกลับที่พักระหว่างทางพบอุบัติเหตุจึงเบรกกระทันหันแฟนคลับช้างขาวขับตามชนท้ายได้รับความเสียหายขณะอีกรายขับรถยนต์เก่งไปรับลูกในตัวเมืองรถเสียหลักตกข้างทางชนคันดินพังยับตราด FC อุ่นเครื่องระยองยูไนเต็ดทดสอบนักเตะใหม่เพื่อคัดเลือกส่งทีมบอลอาชีพและสัมภาษณ์พิเศษป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักต่อไปนี้พบกับบดิลลดาภูลเกษมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com สนับสนุนข่าวโดยนาเดียบายนาโนไวสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการลบรอยฝ้ากับจุดด่างดำโทรศัพท์0815551171สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039-542-355-6สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันกับดิฉันปดิลดาภูลเกษมนะคะข่าวแรกของเราวันนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุของนักเตะตราด FC ค่ะไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะนักเตะตราด FC ขับแจ๊สป้ายแดงกลับหอพักหลังจากซ้อมเสร็จระหว่างทางเจอรถแจ๊สป้ายแดงอีกคันที่เสียหลักข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝากทำให้นักเตะตราด FC นั้นเหยียบเบรกกระทันหันเป็นเหตุให้แฟนขับช้างขาวพาวเวอร์ที่ขับตามมาเบรกไม่ทันชนท้ายได้รับความเสียหายแต่โชคดีนะคะที่ไร้ผู้บาดเจ็บค่ะเมื่อค่ำวันนี้ร้อยตำรวจโทวุฒิพงศ์ตระกูลวิรัตตันติร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันที่บริเวณถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองตราดหน้าร้านพิชิตแอร์ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งฮอนด้าแจ๊สสีขาวทะเบียนป้ายแดงสศลา8500กรุงเทพที่เป็นของนายอัศนัยสอนสุขซึ่งเป็นนักเตะของตราด FC ได้รับความเสียหายที่บริเวณด้านท้ายและรถยนต์เก๋ง Toyota Corolla สีเขียวหมายเลขทะเบียนกข7503ที่ขับโดยนางสาวดาราวันพร้อมเพชรบุรีนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สสีดำทะเบียนป้ายแดงต่อเต่า4192กรุงเทพจอดอยู่ด้านหน้ารถทั้ง2คันที่ประสบอุบัติเหตุเสียหลักจากฝนตกถนนลื่นปีนขึ้นเกาะกลางถนนชนต้นหมากหักไป3ต้นส่วนรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สได้รับความเสียหายด้านหน้าบังโกลหลุดที่ขับโดยนายธนพลมาลีไลอายุ34ปีนายอัศนัยบอกว่าเสร็จจากการฝึกซ้อมประจำวันแล้วได้ขับรถยนต์เก๋งฮอนด้าแจ๊สเพื่อจะกลับห้องพักเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีรถยนต์เก๋งฮอนด้าแจ๊สสีดำคันดังกล่าวที่ขับออกจากเมืองตราดได้เสียหลักเนื่องจากถนนลื่นพุ่งขึ้นไปบนเกาะกลางถนนและข้ามมายังฝั่งที่ตนเองขับรถอยู่จึงเบรกรถกระทันหันปรากฏว่ารถยนต์เก๋งที่ขับตามมาเบรกไม่ทันจึงชนเข้าจนได้รับความเสียหายส่วนอีกรายเป็นรถยนต์เก๋งตกข้างทางชนคันดินรถพังยับคนขับได้รับบาดเจ็บพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งอุบัติเหตุรายที่2นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา15นาฬิกาที่บริเวณถนนสายตราดแหลมงอบใกล้กับร้านครึ่งราคาค้าไม้ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งไม่ทราบยี่ห้อสีเขียวหมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่9164ตราดที่อยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินส่วนคนขับเป็นชายได้รับบาดเจ็บชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้เข้าช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลตราดซึ่งผู้บาดเจ็บสามารถสื่อสารได้และบอกว่ากำลังขับรถยนต์คันดังกล่าวจะไปรับลูกที่โรงเรียนในตัวเมืองตราดแต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนซึ่งโชคดีที่รถยนต์เก๋งคันดังกล่าวชนคันดินเสียก่อนไม่เช่นนั้นอาจจะพุ่งเข้าไปในบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้กันค่ะตราด FC อุ่นเครื่องกับทีมระยองยูไนเต็ดเพื่อคัดเลือกนักเตะเข้าสโมสรตราด FC ในช่วงเลข2ค่ะ
ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเย็นวันนี้นายสุรพงษ์กูลนาราผู้ฝึกสอนทีมตราด FC นำนักเตะตราด FC ชุดสำรองและนักเตะชุดใหญ่บางคนเดินทางมาเตะฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องกับทีมระยองยูไนเต็ดเพื่อทำการดูฝีเท้านักเตะในทีมสำรองและนักเตะที่ถูกทาบทามมาทดสอบฝีเท้าโดยคู่แรกใช้นักเตะที่ได้เรียกตัวมาทดสอบฝีเท้ากับทีมระยองยูไนเต็ดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะหน้าใหม่เป็นนักเตะต่างชาติและนักเตะของไทยแข่งกับชุดสำรองของระยองยูไนเต็ดซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1และคู่ที่2ตราด FC นำนักเตะชุดใหญ่ผสมกับชุดเล็กโดยแข่งกับระยองยูไนเต็ดที่มีนักเตะชุดใหญ่และนักเตะต่างชาติเข้าร่วมอยู่หลายคนโดยการแข่งขันตราด FC ใช้การลำเลียงลูกในระดับพื้นและการส่งบอลที่แม่นยำพร้อมส่งลูกไปให้กองหน้าเช่นธินกรอสุรินทร์ธนาวุฒิลันละนาเข้าทำเกมขณะที่ระยองยูไนเต็ดก็ใช้เกมบุกเช่นเดียวกันและผลการแข่งขันเสมอกันไป0ประตูต่อ0หลังการแข่งขันนายสุรพงษ์กุลนรากล่าวว่าเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อคัดเลือกนักเตะมาเสริมทีมตราด FC ในเล็กที่2แต่ผลการแข่งขันยังไม่เป็นที่พอใจซึ่งทางกรรมการสโมสรจะได้ทำการคัดเลือกในคราวต่อไปโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการทั้งกองหน้าและกองกลางค่ะก็ไม่เท่าไหร่ไม่ดีใช่กองเขาน่าจะยังนะยังการคัดตัวอันนี้ทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันดูตัวเสริมว่าตัวริมเส้นแล้วก็หลายตำแหน่งตัวแทนนะเรายังน้อยอยู่ก็ดูตัวมีตัวเด่นไหมดูจากการซ้อมแล้วก็ยังไม่มีตัวนักเตะที่มาจากไหนบ้างโอ้หลายที่เลยยังบางคนยังไม่รู้จักเพราะเห็นเรามีการคัดเลือกเขามาส่วนใหญ่ก็มาคัดขนาดเหมือนระยองก็คัดตัวเหมือนกันคัดตัวเหมือนกันตำแหน่งเนี่ยที่ต้องการเนี่ยอาจารย์ก็หลายตำแหน่งตอนนี้ก็ต้องดูว่ามันดีว่าเด็กเก่าเราหรือไม่ครับกับการแข่งขันกับช่วงหน้ากลับมาติดตามสัมภาษณ์พิเศษนายธนพรมดวงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดค่ะเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านหลังหินโทรศัพท์039 542 355-6ช่วงนี้มาติดตามสัมภาษณ์พิเศษนายธนพรมดวงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเตือนประชาชนให้ระวังฝนตกหนักค่ะเนื่องในระยะ 2-3 วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยที่จังหวัดตราดอาจจะประสบปัญหาด้านอุทกภัยดินโคลนถล่มขึ้นได้นายธนพรมดวงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดได้ให้สัมภาษณ์เตือนประชาชนให้ระวังภัยในช่วงนี้ดังนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือในบางจังหวัดรวมถึงตะวันออกนี่แล้วก็มีจังหวัดบุรีและตราดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ภูมิอากาศในส่วนของอ่าวไทยตอนบนได้ดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารที่อยู่อาศัยหรือว่าในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีฝนตกหนักอาจจะท่วมอย่างฉับพลันได้และโดยบริเวณที่มีที่ลาดเชิงเขาที่มีความชันมากกว่า30% เนี่ยนะครับซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ในแผนของอำเภอแล้วก็แผนของท้องถิ่นแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดเฝ้าระวังซึ่งทางสำนักงานปภ.จังหวัดในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขาของจังหวัดเนี่ยก็ได้ติดตามสอบถามไปยังท่านในอำเภออยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นหรือในเวลากลางคืนที่มีฝนตกหนักนะครับเพื่อทำให้การวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีอะไรก็สอบถามมาได้
039-525-727นะครับข้อมูลครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีวาตภัยอยู่บ้าง 4-5 รายนะครับแต่ก็เป็นรายประเภทที่ว่าหลังคาไม่มั่นคงแข็งแรงซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทางสำนักงานปภเองกับทางอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นก็ได้จัดในการอุปกรณ์ซ่อมแซมแล้วไม่ว่าจะเป็นหลังคาไม้คร่าวต่างๆรวมถึงระดมอาสาสมัครไปช่วยในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีการอพยพออกจากที่อยู่นะครับมูลค่าหลังนึงถ้าเผื่ออยู่ในงบประมาณไม่เกิน 20,000 นะครับตามระเบียบแต่ส่วนมากที่ขอมาก็อยู่ในราวแค่ 5-6,000 เท่านั้นเองครับซึ่งจุดนี้ในบางท้องที่นะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เพราะบางอย่างเนี่ยทางจังหวัดก็จะเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัดหรือพัฒนาความมั่นคงมนุษย์ก็จะไปดูแลช่วยเหลือท่านต่างๆนะครับรวมถึงอาสาสมัครต่างๆที่จะมีงบประมาณหรือแรงงานไปช่วยท่านนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าในการที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น.12:00 น. 16:00 น.และ18:00 น. เก็บบันทึกความน่ารักของลูกน้อยทุกช่วงวัยที่คิดกลับวัยสนเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบายและเป็นกันเองให้คุณได้ภาพสดสวยของลูกน้อยอย่างมืออาชีพพิเศษสำหรับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ถ่ายฟรีพร้อมรับรูปขนาดจัมโบ้ 5x7 นิ้วฟรีทันที1ใบโทรจองคิววันนี้ที่039-521-277ช่วงนี้มาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงกันบ้างนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2012ซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดนั้นก็เพิ่มความเข้มงวดกวดขันป้องกันปราบปรามการพนันฟุตบอลค่ะพันตำรวจเอกนรัตน์รัตนจินดาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดกล่าวว่าตามที่มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2012ขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ที่ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์และประเทศยูเครนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการพนันฟุตบอลทั้งนี้สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติการโดยให้ชุดสืบสวนกระจายกำลังหาข่าวกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นเจ้ามือรับพนันรวมทั้งได้ขอให้งานป้องกันปราบปรามออกตรวจค้นยานพาหนะต้องสงสัยหากมีการพบโพยพนันฟุตบอลจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีอย่างไรก็ตามขอฝากเตือนผู้ปกครองให้เฝ้าระวังปัญหาเยาวชนและนักเรียนที่หลงผิดไปเล่นการพนันฟุตบอลตรงจุดนี้ผู้ปกครองควรกำชับให้เยาวชนชมและเชียร์ฟุตบอลเพื่อความสนุกสนานในเกมกีฬาเท่านั้นไม่ควรเล่นการพนันซึ่งมีผลเสียต่อตัวผู้เล่นเองทั้งเรื่องของการเรียนหรือเสียทรัพย์สินทั้งนี้จากการเฝ้าระวังในพื้นที่จนถึงปัจจุบันยังไม่พบเบาะแสกลุ่มโต๊ะพนันบอลแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องค่ะการเล่นการพนันฟุตบอลในช่วงบอลยูโรนะฮะคือขณะนี้เราได้ให้ชุดสืบสวนนะฮะได้สืบสวนหาข้อมูลว่าผู้ใดเป็นเจ้ามือนะฮะหรือเป็นผู้ที่มีหรือแหล่งที่มีรับเล่นการพนันนะฮะขณะนี้เราก็ได้ให้ชุดสืบสวนนะฮะได้สืบสวนหาข่าวและอีกครั้งเราก็ได้สั่งให้งานป้องกันปราบปรามในขณะนั้นได้ออกตรวจนะฮะถ้าเราค้นรถโพยเจอปอนโพยบอลแล้วก็อาจจะมีการจับกลุ่มนะฮะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากนะครับผมก็ขอฝากเตือนไปยัง
พี่น้องนะพี่พ่อแม่น้องประชาชนนะฮะชาวจังหวัดตากนะโดยเฉพาะอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนะครับก็ขอฝากว่าขอให้ชมด้วยความสนุกสนานจะดีกว่านะครับ อย่าไปเล่นการพนันเลยครับเพราะการเล่นการพนันมีแต่ผลเสียนะครับไม่ได้มีผลดีต่อตัวเราแน่นอนนะครับอย่างที่เป็นข่าวโดยเฉพาะเยาวชนนักเรียนนะขอฝากไปเลยนะครับว่าท่านอย่าได้ไปยุ่งกับมันหรือมั่วสุมกับมันเลยเพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้เราเสียทั้งการเรียนนะแล้วก็เสียทั้งตัวเองแล้วเสียทั้งครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องหากเราเป็นหนี้สินเราก็ต้องทำในสิ่งที่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราและจะทำให้เราเสียอนาคตได้นะขอตั้งใจเรียนการศึกษาดีกว่าขอให้ชมแบบสนุกสนานนะครับครับก็ขอขอบคุณมากครับจังหวัดตราดสร้างเครือข่ายรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดตราดค่ะวันที่19มิถุนายน2555นายชาววิสุทธนากรประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและเกิดความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากปัญหาที่ได้มีการกล่าวถึงกันโดยทั่วไปคือภาวะโลกร้อนที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเกิดปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งและแผ่นดินไหวในบางแห่งที่ข้อมูลทางวิชาการพบว่าในปีใดเกิดเอลนีโญปริมาณน้ำฝนจะต่ำและถ้าปีใดเกิดลานินญาปริมาณน้ำฝนจะสูงปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในด้านภัยพิบัติธรรมชาติสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดตราดขึ้นตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและวิกฤตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาสาธารณภัยและการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตการจัดสัมมนาดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน80คนประกอบด้วยสื่อมวลชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวหรือว่าเสียงตามสายวิทยุชุมชนและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งนี้ภายหลังการจัดโครงการนี้แล้วคาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะขยายผลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในช่วงวันที่18-21มิถุนายนจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรป้องกันความเสียหายจากฝนตกหนักรวมทั้งเปิดเครื่องตีน้ำบ่อยขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงรวดเร็วซึ่งจะทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันและอ่อนแอเป็นโรคได้ง่ายค่ะจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ส่งท้ายข่าวของรายการวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศการคัดเลือกนักเตะของทีมตราด FC โดยการอุ่นเครื่องกับทีมระยองยูไนเต็ดค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง Facebook ของตราดทีวีนะคะขอบคุณแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com สำหรับวันนี้ดิฉันปดิมรดาภูลเกษมและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะThank you.
We'll be right back.